เขาก็จะมีป้ายบอกนะครับอย่างละเอียดว่าทางออกไหนนะครับไปยังไงนี่เวลาเราสอดบัตรคืนนะครับก็คืนบัตรไปเราก็ไปตามลูกศรนี้นะครับครับก็จะเป็นทางเข้าครับเป็นทางออกที่3ครับแล้วก็จะเป็นสกายวอล์กเดินไปนะเนื่องด้วยวันนี้นะครับเป็นวันแรกที่เขาขยายเวลานะครับจาก9โมงนะครับ9โมงเช้านะครับมาเป็น6โมงเช้าทางรถไฟฟ้ามหานครสีเหลืองเขาก็มาติดป้ายแจ้งให้ประชาชนได้ทราบครับหรือว่าติดป้ายเพิ่มเติมให้อีกทีครับจริงๆแล้วเราก็รู้จากข่าวนะครับทางทีวีและที่อีกคือป้ายทางเข้าสถานีไปสวนหลวงครับเดี๋ยวขอกดเองเลยนะเราซื้อแตะไปที่นี่ใช่ไหมปุ๊บแล้วก็เลือก LY 15สวนหลวงร9ได้1ใบตัวก็จะลงมาครับรับขอบคุณมากนะครับครับจะมีเจ้าหน้าที่เขาบริการคอยแนะนำนะครับให้เราได้ทดลองใช้ตู้นะครับก็จะได้บัตรมานี่ครับและนั่นคือทางที่เราจะเข้าไปนะครับมุ่งหน้าลาดพร้าวที่เข้าสถานีเดี๋ยวเราจะแตะบัตรเข้าสถานีนะครับพอให้ขึ้นสีเขียวครับประตูก็จะเปิดแล้วเข้ามาเราก็จะมุ่งหน้าไปลาดพร้าวนะครับก็จะมีเลี้ยวซ้ายขึ้นบันไดเลื่อนไปครับเลี้ยวซ้ายขึ้นบันไดเลื่อนนะครับตามนี้เพื่อที่จะไปขึ้นรถไฟซึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับสถานี BSB เกี่ยวกับสถานีนี้นะครับอันนี้จะเป็นเพื่อนๆที่จะเดินทางไปมุ่งหน้าไปทางภาวนานะครับก็คือไปลาดพร้าวตอนนี้รถไฟยังไม่มาครับก็เดินไปทางอีกด้านหนึ่งครับไปดูวิวอีกด้านหนึ่งนี่นะครับเขาก็จะเขียนว่าลาดพร้าวนะครับ